ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่มาพบกับท่านเร็วขึ้นนิดนึงเพื่อให้ดูแสงที่กำลังจะส่องลอดออกมาจากยอดไม้และก็เนินเขาเตี้ยๆนั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าแสงเนี่ยส่องมาอย่างนี้เลยค่ะลองดูนันทวันเห็นไหมคะแสงจากพระอาทิตย์มาที่ยอดไม้ที่เนินเขานี้นะเนี่ยค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือแสงของพระอาทิตย์แล้ววันนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาเห็นพระจันทร์ทรงกฎวงใหญ่มากใหญ่ไม่ใช่นี่พระจันทร์วงเท่านี้นี่วงเท่านี้เลยค่ะถ่ายไม่ได้เลยไม่ติดเลยถ้ามองไปพระจันทร์ก็ยังอยู่แสงเงาเหล่านี้สอนอะไรสอนว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายิ่งฝึกจิตตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจิตจะยิ่งบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตก็ควรกับการงานแล้วทำไมวันนี้ต้องลุกขึ้นมาทำรายการกันตอนเช้าเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางแล้วค่ะเราจะเดินทางกันอีก5ชั่วโมงจากเพชรบุรีไปถึงสระบุรีเพื่อที่จะทำงานการไปเรียนรู้กับงานของวิจัยงานวิจัยของสยามวิจัยมีอะไรให้เราดูเดี๋ยวโปรดติดตามนะคะเห็นแสงอ่อนที่ยอดไม้นะคะมองเห็นทาราฟาร์มของเราสดชื่นเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าน้ำในทุกกระเป๋าที่เราเรียกว่าชัดดำนั้นมีทุกกระเป๋าเลยและบางที่ดอกบัววิกตอเรียกำลังฟอร์มตัวแล้วล่ะค่ะเราจะเห็นว่าบัวกระด้งเริ่มขยายปีกออกไปนะคะการที่เรามองเห็นจิตที่แข็งแรงทำอะไรก็ได้ไม่ลังเลสงสัยไม่เงอะไม่งะไม่อ้อยส้อยลังเลสงสัยไม่หวาดระแวงทำไปเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตที่ไม่ประมาทมันอาจหารอยู่โดยธรรมความอาจหารอยู่โดยธรรมนั้นเป็นเรื่องจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเราจะเห็นว่าสติซึ่งเป็นอริยสัจมากขึ้นนะคะนันทวันใส่หน้าคืออะไรสัญญาณ 5G กระตุกค่ะ 5G กระตุกบอกไปที่ปลายสายอะค่ะปลายสายเขาคงจะใช้แล้วเหรอมาสิแล้วต้องพูดกับใครละ 5G เนี่ยจ้ะก็ขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวมันจะลิงก์เข้า 4G ค่ะอ๋อเหรอเห็นไหมคะทำงานคนเดียวไม่ได้เห็นไหมคะพี่ติ่งเป็นไงคะวันนี้คมไหมฮะ250คนด้วยค่ะขนาด6โมงเช้า6โมงเช้าเอาพี่ติ่งเข้ามาสิคะดูพี่ติ่งสิคะพี่ติ๋งบอกคุณชนะแล้วใช่ไหมพวกเราจะไปศูนย์สยามนี่เห็นไหมคะเนี่ยเขาเป็นคนปักค่ะมีลูกศิษย์ดีก็ติ๋งบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยเรายกให้เป็นมรดกโลกนั่นหมายความว่าเดี๋ยวมันจะมีงานวิจัยของประเทศไทยนั่นแหละที่ทำอะไรที่มันดีมากในโลกนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างเวลาชาวบ้านมาดูงานหรือเวลาที่หน่วยราชการอยากเรียนรู้กับเราซึ่งเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเมื่อวานนี้นะคะเซ็งเขาเอางานให้คุณแม่ดูว่าเขาตัดต่อได้อย่างนี้ยายครับว่ายังไงแล้วก็บอกตั้งชื่อเลยเซ็งสายยายแห่งงาน2คุณมาดูเลยค่ะว่าเราทำงานสืบสานงานในโครงการพระราชดำริในป่าเปียกเนี่ยยังไงที่มันพอที่จะเป็นแรงบันดาลใจว่าจากนี้ไปเราไม่มีเฉพาะการขุดบ่องบประมาณให้ขุดบ่อแต่ไม่มีน้ำเรามีน้ำเราจึงขุดบ่อยากนะทำงานด้วยการพึ่งตัวเองแต่ถ้าทำของยากได้อะไรในโลกนี้เราก็ทำได้หมดเพราะฉะนั้นถ้ายากยากต้องเป็นเรา เดี๋ยวเราจะทำเรื่องยากๆวันนี้เมื่อกี้แสงสวยเลยบอกนันทวันว่ามาเถอะเราเปิดรายการเลยแสงไปแล้ววันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เดี๋ยวจะไปอ่านกันในรถ ด้วยฮะขอตัดนะคะเพราะถ้าลุงมันจะต้องหายไปแล้วยังพูดตรงนี้ก่อนพูดขึ้นรถเรายังไม่ตัดเราจะลองขยับดูเพื่อจะดูว่า 5G ของเราไปถึงไหนใช่ไหมจ๊ะแม่นันทวันเราต้องไม่ขี้ขาดลูกจำไว้อย่างหนึ่งอยู่กับคนที่แบบต้องการเขาเรียกอะไรฮะความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องหนึ่งก็คือสร้างคนให้เป็นลีดเดอร์คุณแม่นะตอนนี้ไม่ได้สร้างคนงานนะจ๊ะพี่ติ่งสังเกตไหมว่างานบางอย่างเนี่ยคุณแม่ทำเองเลยไม่ได้หมายความว่าคุณแม่ใช้แรงงานแต่ทำให้ดูเป็นหลีที่เห็นเลยว่าถ้าบริหารเวลา2ชั่วโมง
หินทุกก้อนเสร็จโดยคนกี่คนโดยคนกี่คนเนี่ยไม่ต้องมีกองเชียร์ด้วยนะทุกคนต้องฝึกเป็นดีตัวเองเช่นถ้าพี่ติ่งอยู่ตรงนี้พี่ติ่งก็ต้องดูว่าบริบทของพี่ติ่งเป็นอะไรนี่เขาเป็นนักธุรกิจเขารู้อยู่แล้วแหละนะคะอย่างเช่นนันทวานเขาก็จะเตรียมแล้วเฮ้ยเขาต้องใช้ 5G มันไม่ได้ 4G แต่คุณแม่ก็นันทวันกล้าๆหน่อยมันไม่มีอะไรเสียหายอยู่กับคุณยายตัวนี้คนดูเท่าไหร่พี่ติงคะ252เจ้าค่ะ252ดูสิแสงสวยไหมเนี่ยชัดชัดไหมคะชัดมากเลยชัดชัดมากเลยอ่ะงั้นเรายืนตรงนี้กันก่อนภาพที่สวยอ่ะมายืนตรงนี้ก่อนชัดนะจ๊ะเราอยากบอกว่าอะไรรู้ไหมคะทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาอย่างวันนี้ตื่นขึ้นมาประมาณสัก2:00กว่าๆเข้าห้องน้ำตรวจงานเสร็จก็มีคนส่งวาทธรรมพี่ปุ้ยส่งวาทธรรมเข้ามาให้ตรวจคุณแม่ก็ตอบว่าโอเคครับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยก็ขอบคุณค่ะคุยกันตอน2:30 น้ำหลับไปแล้วตื่นนะคะในขณะเดียวกันก็ตรวจงานก่อนนอนก็มุ้ยก็จะบอกว่าตอนนี้ถึงนั่นแล้วเจ้าค่ะถึงนี้เราก็ส่งดอกไม้ไปให้ปลอดภัยพอถึงสุด4:00เขาก็บอกว่าเขาถึงแล้วคราวนี้เราก็มาตรวจกรรมเรากรรมเราสั่งเขาขับรถมาทีหนึ่ง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงวันนี้เราไปเราชดใช้กรรมเพย์แบ็คค่ะจริงไหมจริงเจ้าค่ะไปแล้วกลับด้วยเจ้าค่ะวันเดียววันเดียวไปกลับนั่นหมายความว่าเตรียมผ้าห่มนอนในรถได้เลยค่ะรวมทั้งหมอนได้เตรียมยังเนี่ยเตรียมแล้วค่ะหมอนมาแล้วเจ้าค่ะเหรอแหมเห็นไหมต้องเตรียมเพราะว่าอะไรคะเพราะไปเนี่ยค่ะไปนู่นค่ะฉันเพนที่สระบุรีตอนแรกจะแวะอยุธยาด้วยนะแต่แวะไม่ทันอยุธยาไปวันที่11พี่ติ๋งอ๋อเจ้าค่ะ11วันนี้วันอะไรเจ้าค่ะวันนี้วันเห็นไหมเห็นไหมเรามีนัดหมายเพราะว่าอะไรเราทำงานกันเป็นอาทิตย์เรามี8อาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่1เรามีมรรคมีองค์8เป็น8อาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่1คืออาทิตย์นี้1หินต้องเสร็จยาวเคนให้รถอีก3ชมนัดซึ่งตอนนี้ถูกหลีดขึ้นมาเป็นลีดเดอร์นะตอนนี้ชมก็คือจัดหินกับนัดซึ่งเรากำลังจะดึงเขาขึ้นมาเป็นลีดนะนี่คุณแม่พยายามสร้างลีดคือต้องสร้างผู้นำคือเป็นกองเชียร์ไม่ได้คนหนึ่งก็เนี่ยขับรถนั่นๆๆๆอ่ะไปอันนั้นพยายามเล็มเรื่องการทำงานที่มันใช้เวลาออกไปแล้วโฟกัส3วันนี้อ่ะเดินตามเลยค่ะเราเห็นแสงสวยๆแล้วใช่ไหมคะเรามีวิธีการก็คือเอาหินจากที่หนึ่งซึ่งตอนนี้เรามีอยู่แล้วแหละสีแดงเนี่ยจะเอาเท่าไหร่ก็มันเป็นสัมปทานหินลูกรังเขาไงเราก็ได้ก้อนหินพี่ติ๋งก็เห็นแล้วนะคะจากหินสีแดงเยอะๆมาเชื่อมเป็นหินสีขาวซึ่งก็แพงหน่อยแต่ก็ช่วยกันพี่ติ๋งก็ช่วยนะคะสาธุค่ะพวกเรามาช่วยกันคนละก้อน2ก้อนแล้วมันก็เป็นหินที่มีคุณสมบัติพิเศษมากดังที่เราเห็นคือ1มันมีเรื่องราวมันย้อยมันเล่าเรื่องนะคะมันก็จะไล่จากแดงไปเป็นขาวให้ดูนะคะแล้วก็ไปเป็นหินย้อยอยู่ตรงสถูปะวันนี้คุณแม่จะพูดกับกลุ่มของ SCG ว่าถ้าคุณแม่อยากให้พระอริยธาราลอยอยู่บนอากาศเดี๋ยวพี่ติ๋งจะต้องไปช่วยกันพูดคุณแม่ไม่ต้องการตึกเลยนันทวันมานี้คุณแม่จะบอกกันว่าคุณแม่สร้างคนเป็นลีดแล้วคุณแม่คิดอะไรตามกันไปพระอริยธาราลอยอยู่กลางอากาศเลยค่ะคราวนี้แหละยากแหละคุณแม่น่ะชี้ง่ายแต่คนทำงานยากนะคะแต่ถ้ามันลอยอยู่เลยมันจะดีมากมันจะเจ๋งเพราะตอนที่เรามองจากเขื่อนเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเป็นไปได้แต่คนสร้างจะลำบากหน่อยวันนี้ก็จะไปบอกกับคณะทำงานว่าลำบากหน่อยนะแต่ว่าทำได้ต้องทำนะเหมือนอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำให้คนเห็นว่าตอนแรกเราว่าเราจะปลูกไอ้ต้นหญ้าเนี่ยให้มันดูเหมือนกับว่ามันพอแค่เนี้ยพอละแค่เนี้ยพอละขออนุญาตเดินเนี่ยแต่พอเราบอกว่าลองปลูกไปหมดเลยสิเราก็จะเห็นว่าของเก่าของใหม่มันไปได้ทีนี้การสร้างอาคารสถานที่เนี่ยมันต้องกล้าเราต้องทำในสิ่งที่โลกยังไม่ทำอ่ะแต่ไม่ใช่เบียดเบียนนะคือถ้าเผื่อวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเขาต้องไปสร้างอากาศ
เราไม่เบียดเบียนเรายังอยู่บนพื้นฐานเนี่ยค่ะส่วนนี้มาส่วนนี้มานันทวานตามมาดูนิดนึงจะขึ้นรถละให้สตาร์ทรถนี่นะคะมองไปเลยค่ะนี่ของเดิมของเราเพราะเราเห็นของเดิมของเราอีกกระจุบหนึ่งเนี่ยแค่นี้เราก็จะมีคนกล้าไปทั้งแม่เล่าให้ฟังเพื่อให้รู้ว่ามันไม่เคยทำได้ถามว่าอวดเก่งไหมชาวเก่าๆเลยนะคะทำไมคนโบราณเขากล้าก็เพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่เขาจะส่งต่อความกล้านี้ไปยังคนอีกเราไม่กล้าบ้าบิ่นถ้าเราไม่ให้เด็กทำอะไรที่ลำบากเด็กจะเปราะบางและหยิบโยงแล้วเขาจะหลงตัวค่ะแต่ถ้าเขาเห็นสิ่งที่เขากำลังทำได้เนี่ยพี่ติ่งส่งบทความมาให้อ่านนะเมื่อคืนเนี่ยคุณแม่ก็ทำการบ้านที่จริงรู้จักกันนะพี่สวงมนต์รู้จักกันนะทำงานด้วยกองทุนสื่อเราก็ทำงานเรื่องเด็กนี่แหละเขาเป็นที่ปรึกษาของการทำงานเขาเจอเด็ก ISV เราด้วยนะพี่เราเนี่ยต้องกล้าเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่เดินผ่านเขาทุกวันนะอันเนี้ยคือสิ่งที่ยายจะเอามาเป็นตัวอย่างนี่ดูนี่เนี่ยผืนผมที่ห่มโลกอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นแต่มันเกิดขึ้นจากเรากลับมาที่ 4G นะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นรถแล้วต้องเปลี่ยนค่ะจาก 5G เป็น 4G นี่เล่าหมดเลยนะเวลาที่ใครจะทำอะไรก็จะได้รู้ว่าพยายามกันสุดฤทธิ์อันนี้ก็เป็นหินที่เราเรียกว่าหินที่มันแบบหินย้อยนะคะนี่ก็เป็นชั้นแม่ค้าเขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นหมู3ชั้นคนจีนชอบคุณแม่ก็ฟังไปนี่ก็เป็นหินย้อยหินงอกก็ว่าไปแต่มันมีบางอย่างพี่ติ่งดูนี่นันทวันมันเนี่ยมันมีเป็นชั้นหินซึ่งคุณแม่มักจะชี้ให้ดูว่าอันนี้อัศจรรย์แต่มาดูเนี่ยค่ะมันมีเป็นสี่เหลี่ยมดูสิคะมันยังมีเรื่องราวหินมันยังมีเรื่องราวของมันอันนี้เนี่ยแล้วมาดูหินย้อยอยู่ตรงกลางเห็นไหมนันทวันเนี่ยกว่าเราจะเห็นรายละเอียดของชีวิตของคนเนี่ยมันก็มีสลับซับซ้อนนะและในขณะเดียวกันก็มีตรงนี้อีกเนี่ยเป็นหินชั้นลงมาคุณแม่ว่าหินแต่ละก้อนมันมีเรื่องราวนี่เรื่องอันเดียวนะอันนี้เล่าให้ฟังนะว่าเวลาอีกหน่อยคนมาที่เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องศึกษาเรื่องหินหินมีอะไรบ้างยังไงเราก็จะได้รู้ไปจนถึงองค์ดำของเราซึ่งก็เป็นหินแกรนิตนะคะที่บ่อหินนั้นมาจากทวีปแอฟริกานะหินแกรนิตมีใครดูบ้างพี่ติ๋งคะที่มาจากอังกฤษเจ้าค่ะบอกว่าเพิ่งกลับเข้าบ้านขอเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกลับมาดูเพราะเขาเที่ยงคืนเจ้าค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเราขึ้นต่อในรถเลยและเราก็จะได้เดินทางไปนะฝั่งนู้นล่ะค่ะของคุณแม่มานันทวันแล้วนันทวันอยู่ทางไหนล่ะนันทวันฝั่งนี้แล้วสมชายล่ะโอเคป้าตุ๋มล่ะอยู่ข้างด้านหลังอ๋อโอเคราคาเราก็มีแล้วนันทวันอยู่ตรงไหนอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราจะมีรถอีกคันทางนู้นนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะนำท่านแอดเวนเจอร์ไปสระบุรีกับพวกเราโดยที่จะมีคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เปิดไฟไงคะพี่ติ่งคะนี่โอเคไหมคะโอเคพี่ป๋องปลอดภัยนะครับน่ารักไหมคะเห็นไหมคะสนุกสนานเบิกบานใจวันนี้คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์พูดถึงเรื่องมาใส่แว่นก่อนจะทำไมพูดเรื่องหินได้ทุกครั้งเนาะอาจจะเป็นเพราะเป็นคนชอบรายละเอียดก็หินมาเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเจ้าค่ะอ๋อเหรอจ๊ะไม่ใช่หรอกจ๊ะพี่ติ๊กกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะไปเลือกพันดอกไม้ที่จะเอามาปลูกเพื่อที่จะวางแผนก็ว่าสัปดาห์ที่2อันนี้สัปดาห์ที่1นะคะสัปดาห์ที่2ขออนุญาตตรวจงานนิดนึงก่อนก็กำลังจะเอาสิ่งที่เรากำลังคิดว่าเราจะไปเจอกันที่นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเขาใหญ่ใช่ไหมเนี่ยไปแล้วเราไปเขาใหญ่ด้วยป่ะก็จะเอามาเนี่ยค่ะหวานโรยต๋องต๋องเปิดประตูฝั่งคุณแม่ได้ไหมหือขับช้าๆพี่จอยผู้กำกับบอกให้เปิดโอ้พี่ต๋องพี่ต๋องแล้วตรวจงานเหรอแหมแม่จะตกลงไปนะจ๊ะจะไม่ตกพี่ตองอันนี้จะเป็นหินสีแดงหินสีแดงเนี่ยราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าเราชอบการเอามาวางไว้เป็นฐานใ
คณะแม่ชีได้นั่งเนี่ยก็เพื่อที่จะให้แม่ชีได้มีที่ที่จะมีที่ที่สัปปายะแยกกันอยู่นะคะเพราะอีกหน่อยก็จะมีคนมามากมายคุณแม่รู้เลยเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าที่ไหนที่มันชวนให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปถึงมิติของการพัฒนาสติปัญญาหรือเป็น spiritual reader มนุษย์ทุกคนเป็น spiritual reader ก็ต้องมีที่ให้เขามีกายวิเวกบ้างมีจิตวิเวกบ้างนะคะแต่ว่าอุปธิวิเวกเนี่ยโหฝึกกันตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนัยยะที่คุณแม่พยายามมากกับการใช้พลังที่แข็งแรงของคุณแม่ช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นพระพุทธรูปของเราเนี่ยก็ยังมีพระพักเนี่ยนะคะงดงามมีเมตตาศิลปินก็ตั้งใจว่าแม้กระทั่งพระพักของพระองค์เนี่ยก็มีความเป็นจิตวิญญาณของแม่ที่จะช่วยให้เราก้าวพ้นนะคะความกลัวทั้งปวงเนี่ยค่ะก้อนหินเหล่านี้เดี๋ยวตรงนี้ชายเนี่ยค่ะคุณแม่จะหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์ให้พวกเราช่วยกันคิดอันนั้นไม่ชีกิฟต์มาไหว้ค่ะก็มองเห็นถนนนี้ก็น่าจะพยายามให้เสร็จก่อนตุลาเพื่อจะให้เป็นถนนคนเดินนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆก็จะเจอไก่กองไก่ก็จะเป็นไก่หลุมเนี่ยมองเห็นไหมเห็นหินไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเนินซึ่งอันนี้ก็ชมนัดที่ถูกสร้างมาให้เขาเป็นลีดเนี่ยเขาต้องกล้าตัดสินใจคุณแม่นะยอมรับหมดเลยนะจะว่าไปคุณแม่เนี่ยยอมรับการตัดสินใจอันนี้คือกองไก่เราขยายละเราให้เขามีเนี่ยค่ะมีเขาเรียกไก่หลุมใช่ไหมห่าเนี่ยออกไปข้างนอกห่าเขาทำเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาต้องตัดหญ้าสับไออาหารแล้วก็ปลูกขึ้นมาค่ะทีนี้เราก็จะถึงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเลี้ยวออกเราก็ปิดประตูนะคะพี่ตองตอนนี้ให้เราดูก่อนว่าสิ่งที่หลายท่านอาจจะคิดว่าเราต้องเรียนเราไม่ได้เก่งต้นไม้บางต้นของเราเนี่ยมันก็เป็นครูเรามากเลยนี่เห็นน้ำไหมเนี่ยจ้ะเนี่ยค่ะคือคลองไส้ไก่ให้ดูหน้าบ้านเลยตัวอ้าวฮัลโหลทำรายการนะลูกฮะบุ้ยอะแล้วไม่ไปรับบิณฑบาตกันเหรออ๋อโอเคมาขอบพระคุณมากดูผัดถั่วงอกบ้านเรานะคะผัดถั่วงอกบ้านเราเปิดสิลูกเปิดไหนสิอืมอ๋อดูสิคะใครเห็นแม้กระทั่งเมนูอาหารคุณแม่เนี่ยค่ะกำลังจะทำเต้าหู้งาดำนะทำหอมมากเลยอ่ะส่งให้พี่ติ่งแม่น่ารักนี่ไงสอนเขาเมื่อวานนี้นี่แพ็กเกจไอ้นั่นไงเดี๋ยวอันนี้เป็นหนึ่งในโปรดักต์ของเรานะกล้วยหนึบนี่ด้วยพี่จริงขอบพระคุณนะคะคุณแม่ฝากหน่อยอ่ะสิมาทางนี้ก่อนมารวมๆฝากนิดนึงว่าวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์พวกเราก็ใช้วันนี้ทั้งวันคือพยายามใช้สิ่งนี้อัตวันมาตะวันแคทมาลูกเบลวิออนมาแม่ชีอูดมาค่ะมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่1เมื่อวานนี้คุณแม่พยายามย้ำกับพวกเราว่า8สัปดาห์เป็นเพื่อนคุณแม่แล้วเดินทางไปด้วยกันถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนเราสร้างบ้านหลังใหญ่สักหลังหนึ่งทุกคนไม่เป็นเจ้าของบ้านแต่มันเป็นบ้านของคนทุกคนแล้วเราเริ่มต้นเลยคุณแม่จะแบ่งพื้นที่ให้พวกเธอจะมีส่วนหนึ่งที่เธอจะบริหารจัดการในฐานะที่พวกเธอเป็น leader เป็น spiritual leader เธอจะมีส่วนของเธอเลยนะแต่ไม่ใช่ของเธอเช่นอ่ะบ๊วยตัดหญ้าหน้าองค์ดำเปล่าแปลงผักหน้าองค์ดำแล้วเอาออกมาเป็นโรตีที่มีผักของคนอื่นๆอยู่ในม้วนโรตีของเธอใครปลูกพริกเอาไปทำเรื่องของน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยคือในที่สุดเธอมิกซ์ไอ้ความไม่มีของฉันขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้ที่คนอื่นกินแล้วอิ่มเหมือนกันเธอฟังใหม่นะคุณแม่ทำให้เธอเป็นรูปธรรมเลยทาราฟาร์มคือจิตวิญญาณของเราที่จะฝึกทำอะไรก็ได้ที่จะเป็น spiritual leader แล้วให้คนอื่นเห็นว่าประเทศไทยไม่มีคนยากจนเราทำได้เขาทำได้ถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้คุณแม่ทำได้เธอก็ทำได้
เราไม่ได้ต่างกันเลยเรากินข้าวเหมือนกันเลยนะอาหารที่เธอให้คุณแม่กินเธอก็กินนะจริงไหมเพียงแต่คุณแม่เลือกที่จะกินอะไรที่ปลอดภัยถ้าเธออยากให้คนไทยปลอดภัยเธอก็ต้องเป็นไม่ใช่เป็นคนที่สวดมนต์ได้เท่านั้นเธอต้องทำให้เขาดูคุณแม่ก็หวังแค่นี้เองนะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ถ้าเราต้องการให้พระสัตว์ทำไม่เสื่อมเราก็ต้องถามว่าพ่อเราทำไงเราก็ทำงั้นเราจะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขไหมเราก็ทำอย่างนั้นใครจะด่าทอว่านินชาเทวทัตจะทำไงพระองค์ไม่เคยมีความเกลียดชังนะเราฝึกพวกเธออยู่คุณแม่ไม่ต้องตัดสินอะไรเลยเพราะคุณแม่เองก็ฝึกอยู่รักพระราหุลยังไงก็มีความรู้สึกกับพระเทวทัตเยี่ยงนั้นแล้วไม่มีอะไรควรค่าต่อการเกลียดชังหนักหน่อยไม่เป็นไรเราเปลี่ยนน้ำตาออกมาเป็นน้ำมนต์ได้ไม่เป็นไรแคทยินดีต้อนรับกลับบ้านเข้าใจไหมอ่ะดูแลกันให้ดีนะอ่ะมาดามสุขฝากไว้หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอได้ทางนู้นมาเธอจะได้ห้องน้ำผู้สูงวัย5หรือ6ห้องตามที่เราต้องการเลยและจากนั้นเดี๋ยวลองดูว่ากุฏิหลังเล็กๆที่สอดตามจุดต่างๆจะได้ไหมใน8สัปดาห์นี้นะขอคุณแม่ไปดูนวัตธรรมก่อนโอเคไหมขอบใจทุกคนนะลูกจ้าจ้าตัดหญ้าต่อไหมนะวันนี้เดี๋ยวบ่ายลูกไปเก็บให้เจ้าค่ะแต่เดี๋ยวเช้าหนูมีทำรายการปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะต้องทำแป้งเจ้าค่ะอ๋อวันนี้ทำปอเปี๊ยะสดเหรอโอเคงั้นคุณแม่ไม่ต้องทำทางนู้นนะเธอทำทางนี้เลยนะฉันคอยดูช่วยติดตามเขาหน่อยนะคะไปแล้วนะจ้าจ้ะโพลิเมอร์เมื่อคืนนี้คุณแม่ดูแล้วนะตะวันก็โอเคนะถ้าทำได้ตะวันดูแลฟิล์มแล้วก็ตัดละตะวันพูดเรื่องต้นไม้เนี่ยตะวันนะตะวันเป็นพรรษาที่สองที่นี่นะคะจ้ะบ๊ายบายนะลูกกลับดึกหน่อยนะวันนี้ลาสังฆะนะจ้า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 น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักมากเนี่ยค่ะอบอุ่นอบอุ่นนะบ้านเนี่ยดูเอาละเอาละเนี่ยแหละก็เป็นอะไรที่คุณแม่เองก็อยากจะเล่าว่าเขาบอกว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันยากแต่ผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันและเอาตัวตนออกเนี่ยบรรลุธรรมไม่มีเพศนะคะวันนี้บทขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะฮะมหาสุตตันตสูตรนะฮะสุตตันตสูตรตรัสแต่ท่านพระอานนท์นะคะว่าผู้สามารถทำพระศาสดาให้เป็นมิตรเอาละสิ่งถือนี้ไว้ก่อนนะคะคุณแม่จะขออนุญาตอานนท์สาวกทั้งหลายเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรเล่าว้าวฟังดูแล้วน่าติดตามมากอนนท์ในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแด่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาไม่ฟังด้วยดีนะไม่ฟังดื้อดึงก็มีพระองค์เป็นศัตรูชัดเจนไม่เงี่ยหูฟังไม่จิตไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งทำให้ผิดจากคำสั่งสอนของศาสดาไปเสียอนนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรชัดเจนซึ่งอยู่ใกล้กันคนนี้สอนอย่างนี้ถูกต้องเป็นอย่างนี้ไม่เงี่ยหูฟังไม่ทำดื้อไหมดื้อก็เป็นศัตรูอยู่ใกล้กันคุณธรรมคนละยอดเลยเป็นศัตรูอานนท์สาวกทั้งหลายเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้ว
จึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่แกล้งทำให้ผิดจากคำสั่งสอนของศาสดาอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูอานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายเองตลอดกาลและนานเทอญอนนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นกัจสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้แลสาธุพระองค์รับสั่งกับพระอานนท์ว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์คบบัณฑิตเช่นนี้ไว้ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยครูบาอาจารย์ดุเนี่ยก็เพื่อให้เราได้ประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นการอยู่ใกล้ตถาคตโดยการนำคำสอนของพระองค์มาเหมือนเงี่ยหูฟังมาสดับไว้ในใจทำให้เกิดขึ้นเราก็เป็นประโยชน์แล้วก็จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนมันก็มีแต่มิตรน่ะเรามีพระองค์เป็นมิตรไม่มีความดื้อดึงคือสดับฟังเงี่ยหูฟังน้อมเข้ามาโอปนยิโกเหมือนพระองค์รับสั่งกับพระอนนท์ว่าเราจะทำกับเธอเหมือนช่างปั้นหม้อตีแล้วตีอีกขนาบแล้วขนาบอีกจนดินที่ปั้นมาเป็นหม้อเนี่ยมันอ่อนอ่ะมันอ่อนโยนอ่ะมันปั้นได้ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะไม่กลัวคนดุเลยเพราะเรารู้เลยว่าสิ่งที่เราได้รับการขนาบเนี่ยมันคือการได้รับความใส่ใจอย่างเต็มที่คุณแม่ก็เชื่อเช่นนั้นนะเพราะคุณแม่เองเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ขนาบแล้วขนาบอีกตถาคตทุกครั้งที่ฟังก็เหมือนเราเงี่ยหูฟังน้อมหัวเข้าไปท่านก็ตบเราเพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปขัดเกลาจิตใจของเราเช่นวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่คณะแม่ชียืนส่งคุณแม่เนี่ยโดยเราไม่รู้กันหรอกว่าอะไรมันจะกลับมาหรือเปล่านะคะแต่อย่างน้อยมันก็ได้พูดได้เตือนถ้าคุณแม่ไปแล้วไม่ได้กลับมาคุณแม่ก็ได้ทำหน้าที่ในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องทำหน้าที่ของเขาต่อเหมือนกันล่ะค่ะชีวิตเราบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่เรารู้คือขณะเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราทำอะไรอยู่เราประมาทอยู่หรือเปล่านะคะเราบอกว่าโอ๊ยท่านยังแข็งแรงไม่เป็นไรหรอกเราเที่ยวเตะไปก่อนเราไม่ต้องฟังท่านก็ได้มันไม่ได้หรอกค่ะวันหนึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าวันที่มันจากพรากนะมันแปลว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลางั้นวันเนี้ยเราก็ใช้โอกาสที่จะฟังคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้นะคะเตือนตัวเราว่าเวลาที่เราได้รับคำเตือนเหมือนเรากำลังได้รับโอกาสพิเศษจากครูบาอาจารย์และเวลาที่เราคบคำสอนของพระองค์ไว้ในใจเราพระองค์อยู่กับเราแล้วเราก็อยู่กับพระองค์จริงๆไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราจากกันเพราะว่าเราปฏิบัติเหมือนอย่างที่พ่อบอกเราเลยคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรนะคะปฏิบัติเพื่อเป็นบุคคลที่ควรละวางคนที่ละวางได้เนี่ยมันก็เป็นบุคคลที่เหมือนอัญชลีอั
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักอาจจะให้พี่ติ่งสรุปคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้นะฮะพี่ติ่งก็ฟังอยู่ก็ฟังอยู่เพราะชอบคำสอนจากพระโอษฐ์นะเรื่องก็สรุปว่าถ้ามีครูบาอาจารย์ดีก็ต้องเชื่อฟังไม่ตั้งแง่โกรธเคืองเพราะว่าถ้าสมมติท่านสอนถูกต้องนะเจ้าค่ะที่เพราะว่าท่านหวังดีแล้วท่านก็จะต้องขนาบก็หาคนขนาบคนเนี่ยยากใช่ไหมเจ้าค่ะคือตั้งใจจริงดีที่จะกลัวจะโกรธใช่ไหมกลัวจะโกรธกลัวว่าแล้วทำแล้วมันจะโกรธเมื่อเราขนาบลูกเราเงี้ยเรากลัวลูกเราโกรธลูกเราก็เลยหลงตัวไงใช่เจ้าค่ะแต่เราต้องขนาบอย่างไม่มีอารมณ์เราต้องขนาบอย่างไม่ใช่อารมณ์ถ้าเราใช้อารมณ์เขาก็ไม่ฟังนะฉะนั้นเราใช้สติปัญญาชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดอย่างเงี้ยเราไม่กลัวไม่งั้นเราก็จะเจอเด็กเจเนเรชันมีไงเจเนเรชันมีใช่ใช่ไหมหลงตัวเนี่ยใช่นี่ก็เป็นอะไรที่แบบเราสองคนก็พบกันนะคะมีคนดูอยู่เปล่าล่ะมีคำถามไหมเนี่ยมีคำถามไม่ค่อยมีเราถึงนี้ดีจังเลยเจอนี่นี่เจอนั่นจะเจอนั่นเจอนี่ก็เนี่ยดูสีแสงสวยงามค่ะก็คุณแม่ก็ชอบที่จะใช้ทำงานได้ในทุกที่นะคะคือแสงสวยแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะก็กำลังคิดว่าในลองวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มตอนนี้เราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเพชรบุรีเขาเริ่มมีเขาเรียกอะไรเพจของเพชรบุรีว่าเที่ยวเพชรบุรี1วันที่หุบเขาโพธิสัตว์เออจริงดูแล้วยังงงเลยเขาก็มีภาพเราหมดเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเขาเปิดเข้าไปในเพจอะไรก็ไม่รู้เที่ยวเพชรบุรี1วันต้องมาที่หุบเขาโพธิสัตว์โอ้พี่ติ่งเห็นยังยังเจ้าค่ะอ้าวจอนไม่ส่งให้ดูเหรอยังไม่ได้ส่งเขามีสถูปะนะมีพระหัตถ์พระอริยธาราแล้วก็มีน้ำตกของเราซึ่งก็เราคงต้องเตรียมตั้งกันแล้วแหละเพราะตอนนี้มันปลายฝนต้นหนาวเดี๋ยววันนี้จะไปดูก้าต้นไม้ด้วยนะเนี่ยก้าต้นไม้ที่จะเอามาปลูกที่ธาราฟาร์มเพราะโอ้เราก็ทำไม่เป็นนะเราจะรู้ได้ไงว่ามะละกอมันตัวเมียตัวผู้เนี่ยไม่รู้พี่ติ๋งรู้ไหมอ่ะไม่รู้เลยค่ะแล้วพี่ติ๋งรู้ไหมว่ามะละกอเนี่ยข้าวตำส้มตำเนี่ยยี่ห้ออะไรอร่อยยี่ห้อบอกเมื่อวานนี้ยังงงๆอยู่ว่าก็มียี่ห้อก็บอกว่าต้องพันนี้ถึงจำอร่อยที่สุดจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ทองก้อนพูดเมื่อวานนี้เหรอว่าแล้วก็เราจะกลายเป็นเกษตรกรกันนะคะหลังจากที่เป็น spiritual leader อะไรก็ไม่เป็นเนี่ยแหละมันว่านอนสอนง่ายดีและที่สำคัญสำหรับเราคือเมื่อกี้นี้สอนไม่ชี้แล้วว่าที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนเราจะมีพื้นที่ที่เราจะบริหารจัดการกายใจของเราให้มีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกถ้าวิเวก3เนี่ยเกิดขึ้นได้ที่นี่ก็เป็นที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมนี่อันนี้แหละเป็นอะไรที่แบบ spiritual leader ก็ต้องเสียสละกันแล้วคุณแม่เองก็รู้สึกว่านี่ต้องขอบคุณนะขอบคุณแม่อู่เขาที่เขาแบบให้ที่มาเพื่อให้เราได้ทดลองขัดเกลาจิตใจของเราเพื่อเกลี้ยกล่อมจากกิเลสเอาสายสัมพันธ์โผล่หน้ามาเสนอหน้ามาหน่อยสิอยากพูดอะไรไหมเด้อฮะจ้าจ้าได้ไงได้ไงนะคะผู้เสนอหน้าจอยอะไรนะเธอจอยเลยค่ะนะคะไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่เอ๋ออวยอ้าสมชายสมชายสมชายอยู่ไหนอ้าวแล้วข้างหน้ามีใครอ่ะสองคนเอ๋เอ้าเอ๋ถ้าไปด้วยเหรอโอ้ดีจังดีจริงดีจังคุณแม่ยังไม่รู้ว่าใครไปด้วยเหรอเชื่อไหมคะนี่ยังไม่รู้เอ้าเอ๋เธอไปด้วยเหรออ้าเธอกล้าทิ้งเสถียรเหรอเนี่ยเธอกล้าทิ้งฮะโอ้ป่าป่าเขาต้องไปเพราะเขาเป็นอาร์ตเป็นศิลปินเพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรถของนุ้ยไปทางนู้นแล้วตกลงเนี่ยเราเข้า SCG ได้กี่คนเนี่ย13เจ้าค่ะได้10ได้10เจ้าค่ะตีพี่ติ่งตีพี่ติ่งพี่ติ่งเมื่อเช้านี้คุณแม่สอนลูกศิษย์พี่ติ่งเราไปไหนเนี่ยนะเราต้องรักษาวินัยเขานะเขาบอกเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นอย่าทำให้เขารู้สึกอึดอาดอบรมไปละโดนขนาดเดี๋ยวพี่ชนะจะบอกว่าคุณแม่ไปไหนนะวุ่นวายหนอไม่เอาไม่เอานี่คุณแม่สอนลูกศิษย์คุณแม่จริงเลยนะเพราะว่า
เราตั้งใจจริงวันนี้เรากะว่าเราจะได้ห้องน้ำผู้สูงวัยเราจะได้นวัตธรรมของการทำกุฏิที่แบบหนึ่งปวกไม่ขึ้นเพราะที่เนี่ยปวกโอ้โหสุดยอดตัวเท่านี้เนี่ยปวกติดกับรถติดกับบ้านติดไปบ้านไม่ทราบไม่มีไม่มีติดไม่มีติดพี่จีนไม่มีตัวใหญ่ค่ะแล้วว่าเรามันบินปวกมันบินน่ะจ้าจ้าโอ้โหมีเป็นล้านตัวเลยเจ้าแล้วใครกินปวกรู้ไหมคะลูกแมวตลกไหมฮะลูกแมวเนี่ยมันมาคลอดลูกแมวจากไหนก็ไม่รู้มาคลอดลูกแล้วมันก็อยู่หน้ากุฏิพวกเราอ่ะแล้วมันก็กินปวกขี้มันก็เหม็นใช่เพราะมันไม่ได้กินเพราะมันไม่ได้กินอย่างอื่นมันกินปวกคุณแม่คะเอ๊ะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วนะคะเรายังนึกในใจเมื่อเช้านี้นึกถึงมันว่าโอ้แมวเนี่ยนะมันก็มาสอนให้เรารู้ว่ามันแค่ขออาศัยคลอดลูกเสร็จแล้วมันก็ไปพอมันออกมาทำมาหากินได้มันก็ไปไม่เห็นต้องไล่เลยคนก็คงจะเหมือนกันนะตอนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ไปฝึกฝนไปพอมันเติบโตแล้วมันอยากจะเดินไปไหนก็ฉากมันเถอะอย่างน้อยก็ทำให้มันไปให้คนอื่นต่อพี่คุณแม่ว่าก็ดีเมื่อเช้านี้คุณแม่อาบน้ำคุณแม่ยังคิดอย่างนี้อยู่เลยนะยังรู้สึกว่าทำไมเราไม่เห็นจะต้องจับแมวไปปล่อยเลยเนี่ยถ้าลองคิดดูบางทีเราจะผ่านไอ้ความไม่อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยเช่นเหม็นขี้แมวเหม็นขี้แมวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแมวเนี่ยมันทำให้เราเหม็นมันไม่ชอบเราก็เลยอยากเดินออกไปจากมันหรือเอามันออกไปจากเรานี่ถ้ามันเป็นคนละคะมันไม่ใช่แมวละคะมันเป็นคนใช่ไหมเราก็อยากเดินหนีแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยกันอยู่จนกระทั่งหาข้อดีกันให้ได้อยู่จนกระทั่งเรารักกันได้จากที่ร้ายกายดีได้อันนี้ต้องหนีใครตลอดชีวิตไหมคะอันนี้สอนใครคะ ขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้คุณแม่ใจดีหารู้ไหมจอยๆออกมาสิคุณแม่ใจดีไม่จอยไปแล้วจอยมาช่วยทำมาหากินเร็วเข้าจอยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเธอไม่ทำหน้าที่คุณแม่ใจดีหรือใจร้ายไฟดับตอนนี้ไฟดับค่ะใจดีเป็นบางขณะและใจร้ายขนาดไหนตอนต้นตะเคียนมันตายต้องรับผิดชอบร่วมค่ะคุณแม่ได้รับการแจ้งมาว่าต้นตะเคียนต้นหนึ่งยาว28เมตรกำลังต้องการความช่วยเหลือคุณแม่ก็บอกจอยไว้อันนี้เป็นนโยบายว่าถ้าใครขอความช่วยเหลือเรื่องต้นไม้จอยต้องช่วยทันทีจอยก็บอกผู้ประสานงานมาว่าคุณแม่ช่วยอยู่แล้วจอยพูดที่จอยพูดว่าไงแล้วแล้วไม่จอยเราทำงานกันเดี๋ยวตื่นมาจะได้สนุกอะไรจอยพูดว่าเขาพูดอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าตะเกียงถูกโค่นคุณแม่เนี่ยนะบอกฉันควรจะโกรธฉันควรจะงอนหรือฉันควรจะเบื่อพวกเธอหรือฉันควรจะเป็นปกติฉันต้องสอนให้เธอรู้ว่าถ้าอะไรถึงหูคุณแม่แล้วช่วยไม่ได้เนี่ยเธอต้องไปสำเนียกใหม่อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องต้นไม้ตะเคียนยาวขนาดนี้โอ้โหเราขนาดต้นไทรนี่เรายังเดินจงกรมคุยทุกวันว่าเออขอบใจนะที่อย่างน้อยก็ได้มาอยู่ได้กันแล้วก็ว่ากันไปนะคะสรุปแล้วมีบอกว่าโอ๊ยแม่อยากได้อะไรเดี๋ยวหามาให้ใหม่บอกแม่ไม่ได้อยากได้อะไรแม่บอกว่าถ้าใครมาขอให้แม่ช่วยอะไรแม่จะช่วยได้ยินไหมได้ยินไหมคะพี่ติงได้ยินจ้ะมีคนว่าไงที่ออสเตรเลียก็ได้ยินจ้ะค่ะจบเจ้าค่ะแล้วก็คุณเคซีค่ะก็มาโอ้เนี่ยน่ารักมากเลยทุกคนเตรียมตัวเลยนะคะใครกลับมาถึงประเทศไทยวันที่31ตุลานะคะตอนนี้เรามี8สัปดาห์เราเรียกว่ามรรคมีองค์8นะคะสัปดาห์ละ7วันเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรสัปดาห์นี้แน่นอนเลยค่ะเลียงหินจบยาวเคนให้รถอยู่อีก3คันคุณแม่ว่าจบวันนี้ตัดสินใจเรื่องจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรให้จบเลยเผื่อเราก็จะได้รู้ว่าเราจะมีไปอีก7สัปดาห์อะไรเสร็จบ้างห้องน้ำผู้สูงวัยคุณแม่ว่า5ห้องต้องเสร็จที่ที่เราจะใช้เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆตลอดจนสิ่งที่เราจะทำให้ทาราฟาร์มเนี่ยมีโปรดักต์ที่สามารถมา
หารอร่อยกินกันได้หลายคนแล้วก็มีเชฟต่างๆที่กำลังเสนอตัวเช่นมาดามตวงเขาบอกว่าเขาจะทำเชฟเทเบิลนะคะกี้อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็ต้องดีไซน์หยิบโปรดักต์จากทาราฟาร์มออกมาทำพี่ติ่งอาจจะเป็น1ใน12คน จะเป็นเชฟอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยสงสัยจะบังคับคนมากินนะพี่ติ่งพี่ติ่งทำได้ไหมหาคนมากินได้ดีกว่าค่ะอย่าให้ติ่งทำเลยค่ะงั้นถ้ามาดามตวงเข้ามาเขาบอกว่าเขาจะเทเบิลของเขาจะจัดที่นี่เลยนะดีเจ้าค่ะแล้วจะจัดก็สุดไปเลยนะคะแล้วก็ไหนลองเล่าซิมาฮิโดนมาทำอะไรอ่ะมาฮิโดนจะมาพร้อมเครื่องดนตรี15-16ชิ้นเจ้าค่ะแล้วมาเล่นดนตรีแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเตรียมตัวละมาอย่างไรเอาวันที่10พร้อมนี่8-90อีก2วันนะคะแล้วก็จะให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเอาเพลงอะไรดูหมอกผ่านตรงนี้ที่ไรจะเจอหมอกอย่างนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณแม่ว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่มันมีความเย็นที่ต่ำกว่าภูเขาเห็นหมอกไหมลูกนี่ตรงนี้เขาประกาศขายนะพี่ติ่ง 1,400 ไร่เนี่ย เราไม่ซื้อหรอกเราไม่มีเงินซื้อพี่ติ่งหัวเราะป่าวป่าวให้ดูว่ามันบริเวณนี่ไงดูหมอกสิดูหมอกเห็นไหมคะเห็นไหมคะป๋องจ๋าป๋องป๋องเห็นหมอกป่ะนี่ไงเนี่ยช้านิดช้านิดนึงเนี่ยค่ะคุณแม่ผ่านตรงนี้ที่ไรนะผ่านตรงนี้ที่ไรก็จะเห็นความชื้นเขาบอกไอ้ที่เห็นเนี่ยเพราะไอ้1,400ไร่ที่ฝั่งเนี้ยที่เขาจะขายมันก็เลยทำให้คุณแม่รู้สึกว่ามันมีความเย็นที่อยู่ต่ำกว่าภูเขาเอาล่ะเห็นไหมคะนอกจากเราจะมีวงออเคสตราจากมหิดลแล้วมีอะไรอีกจอยวันที่31แล้วที่ประสานมาพี่ติ๋งก็มีลำนำเอามาที่โผล่หน้ามาหน่อยของชาวเขาเผ่าปปากยอค่ะอ๋อค่ะที่เขาขอให้ชาวเขาแต่งเพลงให้เราก็จะเป็นแบบดนตรีชาวเขาสักชิ้นนึงชนเผ่าไม่ใช่ชาวเขาปปากยอก็จะแต่งเพลงให้ซึ่งอันนี้ก็กำลังเขาคงกำลังประสานกันอยู่นะคะก็จะเป็นอารมณ์มิกซ์ระหว่างเครื่องดนตรีฝรั่งกับเครื่องดนตรีของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอย่างพี่จิที่แบบเขาอยากจะร้องเพลงรักคือความใช่ดูแล้วเขาเป็นคนแต่งเพลงเขาไม่ได้เป็นแต่เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาร้องเพลงที่เขาแต่งใช่เพราะนะเพราะลูกเขาไปเรียนไวโอลินที่อังกฤษก็เป็นเด็กที่ไปบวชกับเราที่อินเดียคือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันน่ารักเดี๋ยวก็จะชวนพี่แอมสาวรักษ์นะอ้อมสุนิสาแพทวงเคลียใครอีกพี่หมิงน้องหมิงจะน้องหมิงจะมาก็ตอนนี้ใครอยากมาช่วยทำอะไรก็มาทำเราก็มีเวลากันอีก8สัปดาห์นะคะนับจากนี้ไปก็นับเป็นสัปดาห์เลยแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่พวกเราทุกคนเหมือนกับที่คุณแม่บอกไม่ชีนะคะทุกคนต้องมีเครื่องอยู่มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ฝึกไปเลย2เดือนนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านในของเราวันที่2ตุลาคมเป็นวันออกพรรษา SCG เขาขอเป็นเจ้าภาพที่จะเอาผ้าป่ามาเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณคณะพิธีเขาเป็นเจ้าภาพเลยนะคะอาคารชื่อเจ้าภาพอะไรนะคะอาคารนิพพานชิมลองอาคารฟังแล้วรู้สึกเย็นมากเลยนิพพานชิมลองค่ะเราก็จะใช้เนี่ยค่ะนวัตธรรมที่วันนี้เราไปแม้เราก็จะเห็นว่าวันนี้เราเจอนั่นเจอนี่การสนุกสนานนัทวันเหนื่อยยังโอเคได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่ติ๋งคะ7 โมงพอดีค่ะวันนี้เพิ่ง7 โมงเจ้าค่ะอ้าวเหรอก็ออกมาตั้งแต่6 โมงเจ้าค่ะวันนี้เราเปิดก่อนเหรอใช่ค่ะอันนี้เวลาเราพบกันใช่ไหมเนี่ยเจอนั่นเจอนี่อ๋องั้นเราไปอีกนิดนึงไหมคะเบื่อเรายังอ่ะ300 กว่าคนเจ้าค่ะ300 กว่าคนอ้าวละวันนี้ก็เป็นการเดินทางนะคะใครที่เพิ่งเปิดมาพบคุณแม่นะคะออกเร็วหน่อยแต่ว่าไปไกลค่ะวันนี้ไปไกลนะคะไปกันแบบชนิดที่เรียกว่าดูย้อนหลังนะคะขึ้นมาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเลยฮะนี่อะไรคะเอาน้ำมาถึงแม่น้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นแล้วค่ะจ้ะอันนี้อุ่นไปมา
ก็เนี่ยค่ะพี่ติ๋งก็ทำหน้าที่นี่นะนะคุณแม่นะมองสังเกตนะคะว่าเขามีบางอย่างที่มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่แบบเขาส่งลูกไปโรงเรียนวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกเมื่อวานนี้เดินทางกลับรถติดกันหรือเปล่าต้องต้องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้รถไม่ติดใช่ไหมจ๊ะไม่ติดครับอ๋อจ้ะก็อเมริกามาแล้วอเมริกาเออเมืองอะไรอะแคลิฟอร์เนียอ๋อเป็นลูกศิษย์เขากลับมาจากอเมริกาได้แล้วเจ้าค่ะอ๋อโอเคโอเคก็เมื่อวานนี้คุยกับพี่ออสพี่ออสกับต้อมแต๋มต้อมแต๋มคือพี่ออสเนี่ยเป็นสามีของต้อมแต๋มซึ่งเป็นอดีตพุทธสาวิกาของเราอ่ะแล้วก็พี่ออสก็เป็นมืออาชีพนะคะเจ้าของมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะไปทำงานที่เยอรมันคือซึ่งเขาจะต้องไปเรื่องการแข่งรถอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะต้องไปต้อมแต๋มเขาก็ไปด้วยแต่เขาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอยากจะมาถวายงานในช่วงวันที่31เพราะใน8สัปดาห์เนี้ยพี่ออสแกก็นั่งฟังพวกเราเล่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะมีเป็นเรื่องเป็นก็จะทำเป็นด็อกคิวเมนทารีนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของโลกเลยนะแต่ว่ามันเกิดโดยหุบเขาเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างนะมีเรื่องการเขาเรียกจันทองก้อนเรียกว่า water balancing การทำให้น้ำสมดุลในการที่จะใช้น้ำนะเจ้าค่ะในของเราซึ่งอันนี้เป็นเสียงได้ยินไหมลูกได้ยินนะคะโอเคเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่าจะให้ความรู้คนแถวๆนั้นได้เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างทางภาคราชการก็ต้องมาดูจากเราอันที่สองคือเรื่องการบริหารจัดการพลังงานเนื่องจากว่าเราใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็มีม้าของคุณแม่ตั้งเป็นร้อยตัวหลายเป็นฝูงใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีจนกระทั่งช่วงเที่ยงถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยพีคสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการเช่นเอาการใช้งานมาใช้ตอนกลางวันแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีการทำพลังงานจากลมในตอนกลางคืนค่ะนะแล้วก็ต่อมาก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรการตอบแทนธรรมชาติเพราะว่าการที่เรามาตั้งที่เนี่ยทำให้เราสามารถผลิตออกซิเจนได้มากขึ้นลดเรื่องของ pollution PM 2แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ลดความเสี่ยงเรื่องของไฟป่าเนื่องจากว่าเราเก็บน้ำไว้ในห่างเก็บน้ำไว้ตามพระราชดำริป่าเปียกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเขาเรียกว่าชีวิตและห่วงโซ่ห่างห่วงโซ่ห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารด้วยอาหารก็เรื่องของทาราฟาร์มนะเจ้าคะเอาตั้งแต่เลี้ยงไก่เอาขี้ไก่ไปทำปุ๋ยเอาเลี้ยงควายเอาขี้วัวไปทำเขื่อนเป็นต้นนะคะแล้วก็ให้เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อีกกี่โควิดมาก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นหลุมหลบภัยมีชีวิตค่ะแล้วก็การพัฒนาชีวิตแล้วก็สปิริตของคนไม่ว่าจะเผ่าปาปากยอที่อยู่แล้วก็ช่วยพัฒนาชีวิตของเด็กที่อยู่ตรงนั้นให้เขาสามารถหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างคนที่มีคุณภาพแล้วก็กลับไปช่วยสังคมเขาได้แล้วก็มีคนที่จะมีความทุกข์ใจอะไรเนี่ยมาพึ่งพาในที่นี้ของเราเราก็จะช่วยยกระดับความอะไรชีวิตแล้วก็สิ่งที่ช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้นกลับไปต่อสู้ต่อได้แล้วก็โอ้โหจำไม่หมดแล้วค่ะคุณแม่เลขากองไม่ต้องดูเลยเนี่ยคุณแม่นั่งดูเนี่ยเลขากองของเราค่ะคือจริงๆแล้วที่พูดมาเนี่ย 90% แล้วล่ะสิ่งที่เราอยากให้เห็นก็คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแอมเบร่าว่าทารากลับบ้านภาริยะทารากลับบ้านช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เป็นการยกภาริยะทาราในส่วนของพระพักกับห้องพระหทัยเนี่ยเข้าสู่เสถียรธรรมสถานถือเป็นการยกท่านที่เป็นองค์บรอนนะคะถึงจะยังไม่เสร็จทั้งองค์แต่ท่านกลับมาก่อนงั้นภายใต้ร่มใหญ่ของเราก็คือช่วยให้คนพ้นทุกข์ถ้าทารากลับบ้านก็แปลว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแล้วเราต้องอยู่กับทุกข์อย่างพ้นทุกข์ได้อันนี้แหละค่ะคือสปิริตชั้นยอดของเราที่เราจะต้องศึกษาทุกข์แล้วก็ทำให้
เป็นปรากฏการณ์ของการเป็นปุ๋ยของชีวิตนั้นในภายใต้ของการทำงานที่พี่ออสจะต้องทำก็จะต้องส่งคนมานะคะส่งคนมาทำเป็นเรื่องๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีกล้องเขาเรียกว่าพี่ออสเขาใช้คำว่ากล้องอะไรนะทำแล็บนะคะก็จะวางไว้ตามจุดต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เก็บอย่างเช่นถ้าเราเก็บตรงที่เราทำภูเขาอะที่เราทำเขื่อนอะได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างว่ามันทำได้ซึ่งตถาตาเขาก็ทำแล็บตรงบริเวณที่มันเป็นหุบเขาจำลองของเราเสร็จแล้วนะคะนี่ตอนนี้มันจะดับไหมเพราะมันเข้ามาในเส้นทางที่มันจะสัญญามันจะดับไหมเดี๋ยวมันจะดับไปแต่ว่าให้ยังไม่ปิดนะคะให้เขาดูไปก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะเข้ามาอีกทีโอเคเพื่อให้เรายังพูดต่อนะคะเพื่อถือว่าเป็นการรายงานการทำงานคือเราจะรายงานอย่างเงี้ยนะคะในทุก1สัปดาห์ให้คุณไปกับเราคืออย่ารอว่าคุณจะต้องมาตอนนั้นแล้วเราก็จะใช้ไอ้เรียกว่าเครื่องมือที่เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรนะมันเป็นคอมพิวเตอร์เหรอใส่แว่นแล้วก็คุณอยู่ที่ตรงไหนคุณก็เข้ามาฮะ VR นะคะก็ค่อยๆทำไปค่ะเล่าแล้วก็ดูจะสนุกเพลิดเพลินใครสนใจกดไลค์กดแชร์มาก่อนเลยมีคนกดแล้วป่ะพี่ติ๋งอันนี้ดูไม่ได้จ้ะพี่ติ๋งดูไม่ได้เหรออ๋อแสดงว่ากดไลค์กดไลค์โอ้โหเห็นกดไลค์เพิ่มมาเลยพี่ติ๋งกดเองรู้แล้วรู้แล้วพี่ติ๋งนี่เองตอนนี้เป็นตัวแทนค่ะเป็นท็อปตอนไหนชอบนี่จะกดรัวได้เป็นท็อปแฟนแล้วนี่ๆคุณแม่นะขำมากเลยลูกศิษย์แต่ละคนเชียร์กันเองแต่ก็อยากจะบอกว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะคะเราอาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดแต่เราตั้งใจที่จะทำนะครับพูดต่อได้คุณยายรอไหมคะไม่ต้องหยุดนะคะตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นการทดลองใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะขอทำความเข้าใจกับทุกท่านว่าถึงแม้ว่าจะต้องหยุดเราก็จะยังพูดต่อเพื่อลองดูว่าวันนี้เราจะใช้ไอ้เครื่องมือต่างๆที่เราพยายามจะพูดกันเนี่ยต่อไปนี้นันทวันก็จะมีเครื่องพกติดตัวเขานะคะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าประเด็นปัญหาของการทำงานเนี่ยเราคลี่คลายมันได้อย่างไรคือหนึ่งเราไม่หยุดที่จะทำงานแอดเวนเจอร์อะไรกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราก็ได้เรียนรู้นะคะคือเราอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเป็นปกติคือหมายความว่ามันก็การทำงานมันก็มีอย่างนี้แหละค่ะบางทีฝนตกแดดออกภูเขามีก็หยุดบ้างต่อเนื่องบ้างเพื่อเป็นการทดลองว่าเราจะยังทำงานอย่างนี้ในอนาคตถ้าโควิดมันกลับมาอีกแล้วจะต้องทำงานยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้สายแลนเชื่อมต่อที่ TOT ใช่ไหมค่ะ AAS TOT โอเคคือตอนนี้เราครบกับทุกเครือข่ายอะนะคะที่จะทำให้เรามีสายใหญ่อยู่ตรงไหนก็ได้เราสามารถทำงานได้ภาษาลูกๆเขาบอกว่าเราอยากให้หุบเขาโพธิสัตว์มันล้ำอะคือมันทำงานได้เร็วแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะกับบรรดาผู้ที่ปรารถนาที่จะมีปรารถนานี่ชื่อใครจ๊ะชื่อติ่งค่ะชื่อติ่งปรารถนาที่จะมีชีวิตที่จะรับใช้ใครได้บ้างจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ก็น่าสนใจนะคะตรงที่เรามีโอกาสที่จะทำงานจนทั้งกายเป็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยมันอยู่กับตัวเองแล้วมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ไม่เป็นแล็บอ่ะเราก็ต้องทดลองทำไปเถอะมันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ทำเถอะแล้วพอเราที่เราทำแล้วเราก็จะเห็นว่ามันสมบูรณ์ขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ติ่งเองก็ได้เรียนรู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่เรากำลังบอกว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมมันยากตรงไหนอ่ะทำไปทุกวันจนกระทั่งไอ้ที่ยากมันง่ายได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมันการเป็นบุคคลที่ละราคะโทสะโมหะเนี่ยมันต้องเห็นราคะมันถ้าเราจะบอกว่าเราจะขจัดความกลัวเราก็ต้องเห็นความกลัวใช่ไหมคะถ้าเราจะขจัดความมืดเราก็ต้องรู้มืดแต่เมื่อเรารู้ว่ามันมืดแล้วเราไม่กลัวความมืดเราก็จะสว่างเหมือนกันเลยค่ะความตั้งใจเช่นนี้ควรจะเกิดขึ้นกับเวลาที่เหลือซึ่งเราเหลืออยู่น้อยค่ะเมื่อเราเหลือเวลาน้อยเราจึงต้องไม่เป็นคนผัดวัน
ประกันพรุ่งเป็นคนที่ตั้งใจนั้นเวลาที่เราพูดถึง8สัปดาห์พูดถึงการทำงาน documentary พูดถึงการทำงานแม้กระทั่งเชื่อมย้ายคือเชื่อมโยงเครือข่ายหรือทั้งห่วงของอาหารของชีวิตเนี่ยคุณแม่ว่าอันนี้ค่ะเป็นความตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นส่วนจะสำเร็จได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วล่ะค่ะลูกศิษย์คนไหนเก่งเรื่องอะไรก็มารวมตัวกันลูกคนไหนเก่งเรื่องอะไรก็เอาตัวตนออกไปและเอาใจมาอยู่รวมกันคุณแม่ว่าอันนี้จะเป็นการทำงานที่ดีและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเสียสละของสังคมที่ไม่ต้องไปเรียนรู้จากที่อื่นเลยเรียนรู้จากการมีชีวิตที่เหลือของเรานะคะอาพี่ติ่งสรุปต่อสิคะคุณดูเท่าไหร่แล้วคุณแม่ดื่มน้ำ250เจ้าค่ะลืมเรื่องสุดท้ายไปเจ้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้รวมทั้งอย่างเช่นเรื่องของ 5G เรื่องของนวัตกรรมของทางปูนซีเมนต์ไทยเพื่อที่เรามาใช้แล้วก็จะได้ถ่ายทอดเป็นความรู้ออกไปจ้ะอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายค่ะก็วันนี้เราทั้ง1 2 3 4 5 6 7รวมทั้งป๋องด้วยนะเราก็อ่ะ8นันโห8เลยนะคะเนี่ยค่ะตั้งแต่สมชายเอสบ๋องนันทวานพี่ติ่งคุณแม่ป้าตุ๋มแล้วก็จอยเรานั่งกัน8คนพอดีเลยมากมีองค์8กับ8สัปดาห์จากนี้ไปดังที่เล่าเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าเรากุศลนะคะก็มาเดินทางไปกับเราเถอะค่ะเพื่อจะให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยเปลี่ยนร้ายกายดีนะคะจากทุกข์และพ้นทุกข์ไปร่วมกันวันนี้เราเดินทางไปสระบุรีค่ะมีอะไรน่ารักทางโน้นเราจะเล่ามาส่วนทางนี้หุบเขาโพธิสัตว์เขาพร้อมที่จะทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีนะคะโอ้อันนี้สวยสวยดูสิทุ่งหญ้าเขียวเลยตรงนี้สวยมากค่ะเขากำลังจะขยายถนนตัดต้นไม้ไปเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยดูเห็นทุ่งหญ้ากับต้นตาลไหมดูต่อไปก่อนเนี่ยเขียวเลยคุณแม่ชอบมากค่ะแล้วก็เคยมีนกเป็นฝูงเลยนะคะเราเคยจอดเนี่ยถ้าเขาขยายถนนตรงนี้แล้วเราก็คืออะไรที่มันสะดวกมันก็จะเร็วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นความเขียวของต้นหญ้าแล้วก็เป็นถนนอีกถนนนึงที่น่าจะมาแบบเหมือนแล่นผ่านกันอันนี้เป็นเส้นทางเขาเรียกว่าหนองหญ้าป้องค่ะเป็นฤดูกาลเนาะมีลูกศิษย์ที่